ครับสวัสดีแฟนๆสยามสปอร์ตนะครับวันที่2ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32นะครับวันนี้นะครับผมพามาสนามแบดมินตันนะครับมูซาชิโนะฟอร์เรสต์สปอร์ตพลาซ่านะฮะมาตามผลงานของนักกีฬาไทยนะครับทั้งประเภทหญิงคู่นะครับคลิปวิวนะครับประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์ชายเดี่ยวกันตะพลสังเจริญแล้วก็คู่ผสมนะครับบาสเดชาพลแล้วก็ปอปอซาฟีนะฮะเริ่มคู่แรกของวันนะครับเป็นหญิงคู่นะฮะกิฟจงกลพันธ์กิติธารากูลแล้วก็วิวรวินดาประจงใจนะครับลงเล่นเกมที่2นะฮะแต่ว่าพ่ายให้กับคิมโซยอนแล้วก็คองฮียองจากเกาหลีใต้ไปนะครับ0ต่อ2เกมครับ19ต่อ21แล้วก็22ต่อ24ทำให้แพ้2นัดรวดเลยนะฮะโอกาสล่วงตกรอบค่อนข้างสูงนะครับส่วนในช่วงสายๆเนี่ยเป็นการลงสนามของปอปอซัพซิรีแต่รัตนชัยแล้วก็บาสเดชาพลวรานุเคราะห์นะฮะลงสนามเกมที่2ครับเอาชนะคู่ของฝรั่งเศสนะฮะทอมกิกคูแล้วก็เดลพายเดรูไปนะครับ21ต่อ9 21ต่อ15นะฮะชนะไป2ต่อ0เกมครับเท่ากับว่าคู่ของบาสแล้วก็ป้อเนี่ยเอาชนะได้ทั้ง2นัดที่ลงสนามเลยเนี่ยแล้วก็ยังไม่เสียเกมด้วยนะครับผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วแต่ว่ายังต้องลุ้นนะฮะในเกมแมตช์ที่3ช่วงเช้าวันที่26นี้นะฮะจะเจอกับคู่ของสหราชอาณาจักรนะฮะมาคัสเอลิสแล้วก็ลอเรนซ์สมิธนะครับต่อกันที่หญิงเดี่ยวนะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม N นะครับเมรัชนกอินทนนท์นะครับมือ5ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกเนี่ยเริ่มสนามได้ค่อนข้างสวยงามนะครับตบเอาชนะลอร่าซาโรซี่จากฮังการีไป2ต่อ0เกมเลยครับ21ต่อ5แล้วก็21ต่อ10นะครับก็ถือว่าเป็นการลงสนามนัดแรกของรัชนกในโอลิมปิกคราวนี้นะครับถือเป็นโอลิมปิกครั้งที่3ของรัชนกนะฮะเกมต่อไปเนี่ยเจอกับตูนิเซียฮะจากมาเลเซียนะครับก็ถ้าชนะจะเข้ารอบทันทีนะครับแข่งกันในวันที่28กรกฎาคมนะครับช่วงเวลา 9:40 นะครับโดยประมาณนะครับเวลาไทยนะฮะปิดท้ายที่ชายเดี่ยวนะครับกันตะพลหวังเจริญนะครับเล่นโอลิมปิกครั้งแรกก็ลงสนามพบกับคายชายเฟอร์นะฮะมือ68ของโลกจากเยอรมันเกมนี้ไม่มีปัญหาครับกันเอาชนะไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ13แล้วก็21ต่อ15ก็ชนะนัดแรกนะครับอาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นโอลิมปิกครั้งแรกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ฝีมือยังเหนือกว่านะครับประคองตัวเข้าไปได้กันชนะเกมนี้เนี่ยออกมากล่าวหลังเกมด้วยว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับในช่วงเกมแรกที่ลงสนามเพราะว่าไม่เคยเล่นโอลิมปิกนะครับแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มปรับตัวเองได้เริ่มคุมตัวเองอยู่นะฮะกันจะลงสนามอีกนัดนึงนะครับในช่วงวันที่28นู่นเลยนะครับถ้าชนะเนี่ยก็จะเข้ารอบเช่นกันนะครับทุกอย่างก็โอเคครับสนามอะไรคือสนามนี้เราเคยมาแข่งก่อนหน้านี้แล้ว 2-3 ครั้งด้วยครับผมแล้วก็ทำให้การแข่งขันมันการปรับตัวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับผมอยากจะฝากแฟนกีฬาแฟนแบดมินตันทุกคนนะครับส่งกำลังใจเชียร์ผมและนักกีฬาไทยกันเยอะนะครับผมขอบคุณครับแบดมินตันในวันที่2นะครับนักกีฬาไทยนะครับลงสนาม4ประเภทเก็บชัยชนะได้3ประเภทแล้วก็แพ้ไป1นะครับก็ยังคงเหลือแมตช์สุดท้ายให้ลงเล่นกันอีกทั้งประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวนะครับหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับก็ยังเหลือลุ้นนะครับสำหรับใน3ประเภทนะครับส่วนประเภทหญิงคู่เนี่ยงานยากแล้วนะฮะเพราะว่าแพ้มา2นัดนะครับครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับแฟนสยามสปอร์ตนะครับติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะฮะหรือว่าแฟนๆสยามกีฬานะครับติดตามกันได้ที่ Facebook สยามกีฬาแล้วก็หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันนะครับก็อย่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ